สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่8กันยายนกับดิฉันอริสาแสนประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ซอยในถนนต้าจือเขตจงซานกรุงไทเปสันนิษฐานว่าได้รับผลกระทบจากโครงสร้างก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงทำให้เมื่อวานนี้อาคาร 5-6 หลังเริ่มเอียงและทรุดตัวลงเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนกว่า300คนไปยังที่พักชั่วคราวซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงและดำเนินการเทปูนคงสภาพอาคารโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บผู้อยู่อาศัยเร่งขนสัมภาระเพื่ออพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุอาคารเอียงและทรุดตัวที่บริเวณถนนต้าจือเขตจงซานกรุงไทเปเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และขึงแนวเขตอันตรายห้ามเข้าบริเวณที่เกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะจนเมื่อเวลา 22:00 นเศษอาคารหลังหนึ่งได้ทรุดตัวลงมาจากชั้น2กลายเป็นชั้น1ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีอาคารพักอาศัยใช้ทรายทะเลมาก่อสร้างจากข้อมูลของสภาเทศบาลระบุว่าเมื่อเริ่มก่อสร้างโครงการบ้านที่พักอาศัยก็มีรอยแตกร้าวและเมื่อแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบก็ไม่ได้รับคำตอบหรือการจัดการใดๆ工地的工人先喊他们里面内部的工人赶快疏散，那已经疏散了半个小时之后，才通知这边的住户要疏散，所以这里的住户相当的生气。แจ้งว่านอันผู้ว่าการกรุงไทเปมายังที่เกิดเหตุเพื่อรับทราบรายละเอียดและสั่งการโดยเริ่มจากการเทปูนให้อาคารมีสภาพคงที่และเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด初步了解施工的工地现场因为下开挖三层但是并没有马上做这个大底所以造成现在目前了解是连续壁都是破裂โดยค่ำวันนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนประมาณ367คนใน197ครัวเรือนมี329คนอพยพไปอยู่โรงแรมใกล้เคียงซึ่งเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวโดยประชาชนเตรียมกลับเข้าไปขนของในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าแต่เพราะสภาพอาคารตอนนี้ยังไม่มั่นคงคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการฟื้นฟูประมาณ3วันจึงสามารถกลับเข้าไปในบ้านได้เทศบาลกรุงไทเปให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินครัวเรือนละ 6,000 เหรียญไต้หวันอาคารย่านต้าจือกรุงไทเปทรุดตัวหลังเข้ากู้ภัยตลอดทั้งคืนขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นเทศบาลไทเปประเมินว่าจะใช้เวลาจนถึงวันที่10กันยายนจึงจะถมพื้นที่ที่ถล่มได้หมดบริษัทจีไทยคอนสตรัคชั่นได้แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลังดำเนินการกู้ภัยตลอดทั้งคืนอาคารที่พักในซอย94บนถนนต้าจือเขตจงซานกรุงไทเปที่เอียงและทรุดตัวลงมาจึงมีสภาพคงที่ชั่วคราวช่วงเช้าวันนี้เจียงว่านอันผู้ว่าการกรุงไทเปเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกล่าวว่าคงต้องใช้เวลาถึงวันที่10กันยายนจึงจะสามารถถมพื้นที่ที่ทรุดตัวลงมาให้เป็นปกติได้แต่ก็อาจต้องใช้มาตรการอพยพชาวบ้านบริเวณข้างเคียงให้กว้างขึ้น确实是有一个扩大的一个迹象这样子所以我们先把这个坑洞先把它补起来จากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่าสาเหตุน่าจะมาจากโครงการก่อสร้างใหม่ข้างๆขุดดินลึกลงไปถึง3ชั้นประมาณ12เมตรแต่ไม่ได้ทำฐานไว้ให้ดีส่งผลให้ผนังด้านข้างเกิดรอยแตกร้าวและพังลงมาบริษัทก่อสร้างจีไทยยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับเหมาทำให้อาคารใกล้เคียงได้รับความเสียหายต้องขออภัยอย่างที่สุดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปัดความรับผิดชอบส่วนการชดเชยจะมีการเจรจาในภายหลังนอกจากอาคารที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายแล้วโรงเรียนนานาชาติเต้าหมิงซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงก็มีรอยร้าวที่กำแพงและสนามเด็กเล่นเช่นกันโรงเรียนจึงสั่งหยุดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นวันนี้คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำได้เปิดการประชุมสหภาพแรงงานชุมนุมประท้วงที่กระทรวงแรงงานโดยระบุว่าควรให้ความสำคัญกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและผลการประชุมได้ออกมาแล้วจะมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 27,470 เหรียญเริ่มในปีหน้าสหภาพแรงงานรวมตัวกันหน้ากระทรวงแรงงานเพื่อประท้วงโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำได้เปิดการประชุมที่กระทรวงแรงงานในเช้าวันนี้แม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา7ปีติดต่อกันเป็น 26,400 เหรียญแล้วแต่สหภาพแรงงานสนับสนุนว่าควรปรับค่าจ้างพื้นฐานเป็นอย่างน้อย 28,000 เหรียญและค่าจ้างรายชั่วโมงไม่ควรต่ำกว่า186เหรียญผลการพิจารณาออกมาแล้วค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนปรับเป็น 27,470 เหรียญต่อเดือนและค่าจ้างรายชั่วโมงเป็น183เหรียญต่อชั่วโมงเริ่มปี2567ในช่วงไม่กี่วันมานี้ผลกระทบจากความกดอากาศต่ำและการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมคืนวันนี้ยังคงตกต่อเนื่องในไทยนานบางพื้นที่น้ำท่วมสูงถึงเข่าทางเดินใต้ดินบางแห่งน้ำท่วมลึก2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องฝ
นตกหนักอย่างต่อเนื่องและไม่นานอุโมงค์ใต้ดินเสี่ยวตงก็กลายเป็นแม่น้ำไทนาเริ่มฝนตกหนักตั้งแต่เที่ยงวันนี้ต่อเนื่องจนถึงเมื่อคืนปริมาณน้ำฝนสะสมใน24ชั่วโมงหลายเขตมีฝนตกวัดได้100มิลลิเมตรขึ้นไปทางแยกต่างระดับต้าหวันมีน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งล้อรถรวมทั้งในเขตหยงคางเขตเหนือและเขตตะวันตกระดับน้ำในคลองในเขตอันพิงสูงขึ้นเกือบเท่าผิวถนนกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพื้นที่ภูเขาทางตอนใต้กลางและตะวันออกมีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักในระยะสั้นหรือมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ไม่ควรประมาทจีนประกาศแผนที่ฉบับใหม่ซึ่งมีการรวมไต้หวันหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือแม้แต่พื้นที่พิพาทของชายแดนจีนและอินเดียเข้าไว้ด้วยซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจจากหลายประเทศกระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงกับวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นความพยายามของจีนที่จะรีเซ็ตชายแดนใหม่ให้เป็นเรื่องปกติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนได้ประกาศแผนที่ฉบับใหม่ปีคริสต์ศักราช2023ซึ่งเป็นการจุดชนวนดินแดนพิพาทอีกครั้งเพราะแผนที่ใหม่นี้ไม่เพียงประกาศอาณาเขตครอบคลุมหมู่เกาะในทะเลจีนใต้แต่ยังรวมเอาพื้นที่อรุณาจารับประเทศและพื้นที่บนที่ราบศูนย์อักไซซินซึ่งเป็นดินแดนพิพาทระหว่างจีนกับอินเดียเข้าไปไว้ด้วยจนสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยมาเลเซียได้ออกแถลงการปฏิเสธที่จะยอมรับการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้แต่เพียงฝ่ายเดียวและเชื่อว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแก้ไขตามกฎหมายระหว่างประเทศส่วนอินเดียก็ได้ประท้วงการเปิดตัวแผนที่ใหม่ของจีนอย่างรุนแรงแต่จีนก็บอกแต่เพียงว่ากำลังใช้อำนาจอธิปไตยของตนเองเท่านั้นไม่เพียงแต่พื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนจีนและอินเดียเท่านั้นที่ถูกกำหนดให้เป็นดินแดนของจีนในแผนที่ใหม่ของจีนยังแทนที่เส้นประ9เส้นด้วยเส้นประ10เส้นซึ่งครอบคลุมไต้หวันหมู่เกาะพาราเซลเกาะไทผิงและหมู่เกาะอื่นๆในทะเลจีนใต้เข้าไปเป็นของจีนทั้งหมดส่งผลให้ไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆไม่พอใจกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะยอมรับการใช้แผนที่อ้างสิทธิ์อาณาเขตทางทะเลที่ผิดกฎหมายขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประณามว่านี่คือความพยายามของจีนที่จะรีเซ็ตเขตแดนTheir attempts to try to create a new normal in terms of resetting boundaries and then expecting other nations to comply with that. จีนได้รวมดินแดนเตี้ยวหวีไถไว้บนแผนที่ด้วยญี่ปุ่นจึงประท้วงผ่านช่องทางการทูตแต่จีนกลับเพิกเฉยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ประท้วงต่อต้านแผนที่จีนเช่นกันพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจีนจะบิดเบือนอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงในการดำรงอยู่ของไต้หวันได้ขอบคุณที่รับชม PTS โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพจากนิวเดลีประเทศอินเดียแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ